คุณเสียศักดิ์ศรีความเป็นตำรวจไม่มีศักดิ์ศรีเลยแม้แต่น้อยถ้าผมเป็นผมขอลาออกราชการแต่ผู้กำกับคนนี้มันหวังเงินไงมันไม่ได้หวังทำงานไงมันก็คิดว่าไปเป็นผู้กำกับสืบต้องมีรายได้ก็บังคับสาวัตรรองสาวัตรในดาบให้ไปหาเงินไปเก็บเงินบ่อนต้องหวยสาวัตรเขาก็อึดอัดใจเขาก็เลยร้องเรียนกับผู้กำกับการนครนายกให้ผู้กำกับนี่ก็ไปขอร้องกราบตีนเขาร้องห่มร้องไห้สติแตกไปเพราะมันรู้ว่ามันจะโดนไล่ออกจากกรณีที่มีคลิปเฉานะคะที่ทางพันตำรวจเอกไปก้มกราบเท้าสารวัตรหรือว่าลูกน้องนะคะจากกรณีที่ถูกลูกน้องนั้นไปร้องเรียนว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจรายนี้ค่ะให้ไปรับสวยของประชาชนค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้นะคะทำให้เกิดเป็นคดีความเกิดขึ้นค่ะล่าสุดทางด้านของผู้การแต้มและทางพลตำรวจโทเรวัตรก็ได้กล่าวถึงเรื่องนี้เช่นกันนะคะว่าการที่หัวหน้าไปก้มกราบเท้าลูกน้องนั้นเป็นอะไรที่ไร้ศักดิ์ศรีแบบสุดๆไปชมกันดูค่ะกรณีตำรวจยศพันตำรวจเอกในพื้นที่จังหวัดนครนายกก้มกราบตำรวจยศพันตำรวจโทหลังถูกลูกน้อง3นายร้องเรียนต่อพลตำรวจตรีจักรจิตธรรมผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครนายกต้นสังกัดว่าถูกนายตำรวจรายดังกล่าวสั่งให้มีการเก็บสวยจากประชาชนในพื้นที่จนมีการเรียกสอบตำรวจชุดร้องเรียนและพันตำรวจเอกสาวก็ได้เดินทางไปร่วมสังเกตการณ์และทำปฏิกิริยาไม่เหมาะสมจนปรากฏคลิปขณะก้มกราบนายตำรวจยศพันตำรวจโทล่าสุดพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยหรือผู้การแต้มได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าผมจะพูดเรื่องตำรวจที่กราบเท้าถือว่าเสียศักดิ์ศรีมากเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่ผู้บังคับบัญชาเหนือตนจะต้องมากราบไหว้ผู้ใต้บังคับบัญชาถ้าคุณคิดว่าคุณกระทำความผิดแล้วไปขอโทษแบบนั้นคุณเสียศักดิ์ศรีความเป็นตำรวจไม่มีศักดิ์ศรีเลยแม้แต่น้อยถ้าผมเป็นผมเองก็ขอลาออกจากราชการดีกว่าคุณบ้าแล้วคุณไปไหว้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปกราบเท้าคุณจะประชดหรือไม่ประชดอะไรก็แล้วแต่ไม่สมควรอย่างยิ่งถ้าคุณคิดว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้ทำตามที่เขาร้องเรียนคุณก็สู้ไปเลยวันนี้ผมจะพูดเรื่องตำรวจที่กราบเท้าผมเห็นภาพวันนี้ผมถือว่าเสียศักดิ์ศรีมากเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ข้าราชการเหนือตนจะต้องมากราบไหว้ผู้ใต้บังคับบัญชาถ้าคุณคิดว่าคุณกระทำความผิดและไปขอโทษแบบนั้นคุณเสียศักดิ์ศรีความเป็นตำรวจไม่มีศักดิ์ศรีเลยแม้แต่น้อยถ้าผมเป็นผมขอลาออกราชการคุณบ้าแล้วคุณไปไหว้ผู้ใต้บัญชาไปกราบเท้าคุณจะประชดหรือไม่ประชดอะไรกันต่างๆคือไม่สมควรอย่างยิ่งถ้าคุณคิดว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้ทำตามที่เขาร้องเรียนคุณก็สู้เลยเพราะคนร้องเรียนมันก็มีความผิดอันนี้ถ้าคุณกระทำแบบนี้แสดงว่าคุณชั่วไงเขาจะเปิดเผยไงคุณถึงไปกราบเท้าเขาคือคุณใช้ไม่ได้ไงเพราะไอ้เรื่องแบบนี้ก็เลยเป็นเรื่องศักดิ์ศรีว่าคุณไม่น่าทำแต่การกระทำแบบนี้ก็ต้องไปดูตัวตนอีกว่าไอ้การที่คนก็ไปร้องเรียนเนี่ยจริงไหมก็ต้องไปดูตัวตนของไอ้ผู้กับคนนี้อีกว่าผู้กับคนนี้เคยกระทำผิดกรรมทำชั่วอย่างไรด้านพลตำรวจโทเรวัตรก็ได้กล่าวถึงเรื่องนี้เช่นกันระบุบางช่วงตอนว่าอีกเรื่องนึงที่ผมไม่สบายใจคือผู้กำกับสืบจังหวัดนครนายกเป็นพันตำรวจเอกไปกราบเท้าสารวัตรผมว่าสาเหตุก็คือตัวผู้กำกับมันเป็นผู้กำกับสืบจังหวัดมีอำนาจสืบสวนจับกุมทั่วจังหวัดนครนายกเหมือนผมเป็นสารวัตรจังหวัดเพชรบุรีสมัยนั้นยังไม่ได้เป็นผู้กำกับแค่สารวัตรนี่ก็คุมทั้งจังหวัดมีอำนาจสืบสวนจับกุมทั่วจังหวัดเพชรบุรีพอผมมาเป็นรองผู้บังคับการหัวหน้าศูนย์สืบสวนภาค7ผมมีอำนาจสืบสวนจับกุมและสอบสวนทั่วกองบัญชาการภาค7แต่ผู้กำกับคนนี้มันหวังเงินไง
อีกเรื่องนึงที่ผมไม่สบายใจคือผู้กำกับสืบจังหวัดนครนายกเป็นพันตำรวจเอกเป็นพันตำรวจเอกกราบเท้าสารวัตรเลยผมว่าสาเหตุก็คือไอ้ตัวผู้กำกับเนี่ยมันเป็นผู้กำกับสืบจังหวัดนะมีอำนาจสืบสวนจับกลุ่มทั่วจังหวัดนครนายกเหมือนผมเนี่ยเป็นสวัสดิ์สืบจังหวัดเพชรบุรีสมัยนั้นยังไม่เป็นผู้กำกับนะครับแค่สวัสดิ์นี่ก็คุมทั้งจังหวัดแล้วมีอำนาจสืบสวนจับกลุ่มทั่วจังหวัดเพชรบุรีพอผมมาเป็นรองผู้กำกับการหัวหน้าศูนย์สืบสวนภาค7ผมมีอำนาจสืบสวนจับกลุ่มและสอบสวนทั่วกองบัญชาการภาค7แต่ผู้กำกับคนนี้มันหวังเงินไงมันไม่ได้หวังทำงานไงมันคิดว่าไปเป็นผู้กำกับสืบต้องมีรายได้ก็บังคับสาวัตรรองสาวัตรในดาบให้ไปหาเงินไปเก็บเงินบ่อนซ่องหวยสวัสดิ์เขาก็อึดอัดใจเขาก็เลยร้องเรียนกับผู้บังคับการนครนายกไอ้ผู้บังคับนี่ก็ไปขอร้องกราบตีนเขาร้องห่มร้องไห้สติแตกไปเพราะมันรู้ว่ามันจะโดนไล่ออกซึ่งขณะนี้นะคะทางผบ.ตร.ก็ได้มีการสั่งย้ายพันตำรวจเอกรายดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเนื่องจากว่าแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมค่ะก็จะมีการตรวจสอบในเรื่องการร้องเรียนกันอีกทีนึงนะคะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจรายนี้มีการให้ลูกน้องนั้นรับสวยประชาชนจริงหรือไม่ค่ะและคุณผู้ชมที่อยากติดตามข่าวสารรอบวันกลับมาติดตามกันได้ใหม่กับทางทีมข่าวท็อปอัปเดตค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ